กูรูมืออาชีพวันนี้นะครับอยู่กับผมเท็ดดี้ครับและร้านที่มาเยี่ยมเยียมเราวันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าเป็นร้านอาหารจีนระดับตำนานเลยนะฮะผมเนี่ยคลุกคลีมากินมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะจะเป็นร้านไหนไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากร้านทวีชัยโภชนาครับสวัสดีครับเฮียนกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมเป็นเกียรติมากๆเลยที่เฮียนกมาเยี่ยมเยียนที่ครัวของเรานะฮะทวีชัยโภชนาเนี่ยจริงๆผมกินตั้งแต่เด็กเลยเฮียเปิดมากี่ปีแล้วฮะเปิดมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่นะก็ตั้งแต่ปี2515ปัจจุบันก็น่าจะ48ปีได้เกือบ50ปีใช่ครับนี่คือที่สุดของอาหารจีนของเราเป็นสไตล์แบบแต้จิ๋วใช่มั้ยฮะถูกต้องครับแต่ที่คัดมาวันนี้นี่คือแบบมาแล้วต้องสั่งจริงๆนะฮะเริ่มจากจานแรกเลยมั้ยฮะเฮียนกจานแรกเนี่ยนะครับเป็นหนวดปลาหมึกแช่นะครับหนวดปลาหมึกผัดน้ำพริกเผาบะเต็งนะครับอันนี้เป็นสูตรของร้านทวีชัยมากว่า50ปีอันนี้บะเต็งของเขานี่คือที่สุดแล้วใครที่ชอบทานแบบปลาหมึกกรอบอันนี้คือที่สุดจริงๆอีกหนึ่งเมนูครับอันนี้รังสรรค์มาใหม่นะครับเป็นผักกูดผัดน้ำเลี้ยบหมูสับครับผัดน้ำเลี้ยบแบบสไตล์จริงๆถูกต้องครับอีกหนึ่งเมนูนี้ผมสั่งประจำเหมือนกันเป็นไส้หมูทอดครับไส้หมูเราก็ไปล้างสะอาดสุดท้ายเรามาทอดจิ้มกับซีอิ๊วหวานเนี่ยอร่อยมากครับทอดจนกรอบเลยนะครับแล้วเวลากินนี่จิ้มกับซีอิ๊วดำใช่หวานกรอบๆนี่คือสุดยอดจริงๆครับอีกหนึ่งเมนูไหมฮะอันนี้เป็นหัวปลาต้มเผือกนะครับเป็นปลาจีนนะครับแล้วก็เผือกทอดเผือกร่วนๆนะครับมาทอดพอเราต้มไปนานๆเนี่ยเผือกมันก็จะร่วนๆซุยเข้าไปอยู่ในน้ำก็หอมอร่อยหม้อนี้เนี่ยผมเติมน้ำซุปตลอดนะฮะเพราะว่าซดคล่องมากๆแล้วมันแบบยิ่งกินยิ่งอร่อยมันยิ่งเข้มข้นต่อมาครับปูตัวใหญ่มากเฮียจริงๆเรียกว่าปูผัดซอสเปรี้ยวพริกขี้หนูนะครับซอสเปรี้ยวก็คือจิ๊กโฉเนี่ยครับแต่เราก็ตัดรสเปรี้ยวรสเค็มหน่อยแล้วเราให้มันจัดจ้านนิดนึงแล้วเพิ่มพริกขี้หนูเข้าไปคือมีหลากหลายมากเลยใช่ครับถ้าคุณชอบแบบไหนเนี่ยคุณเปิดเมนูกลางทางร้านเขาจัดได้หมดอีกหนึ่งเมนูครับอันนี้ก็จะเป็นหอยเมืองผู้กระทะร้อนนะครับครับผมปกติเนี่ยเราก็จะเสิร์ฟอยู่บนกระทะร้อนนะครับเสียงชูชีชูชีเนี่ยครับจะเสิร์ฟแบบร้อนๆแบบนี้เลยนะครับโหน่ากินมากผมอดใจไม่ไหวจริงๆครับเฮียขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับเชิญครับลูกฟังเสียงครับไม่ได้ยั่วนะเนี่ยโอเคครับยากนะครับเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมทุกอย่างสุดยอดจริงๆตั้งแต่เด็กเป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นเลยฮะอร่อยมากๆขอต่อที่ปูตัวใหญ่มากผมมาเกรงใจจริงๆนะครับขออนุญาตนะเฮียแล้วกันนะฮะเชิญเลยครับดูสิครับดูโอ้เห็นไหมฮะนี่คือเนื้อล้วนๆเลยอ่ะหยิบออกมานะว่าจะไม่กินเพราะกินปูแล้วมันมูมามนะฮะแต่ว่าบอกเลยว่ามันกลมกล่อมมากครับแล้วมันมีกลิ่นกระทะมันหอมมากอันนี้คือใครที่ชอบทานปูปกติทานแต่ปูผัดผงกะหรี่อะไรอย่างเงี้ยมาที่ทวีชัยโภชนาแล้วก็ปูผัดซอสเปรี้ยวอันนี้คืออร่อยเลยนะฮะผัดเข้มข้นหอมมากๆอันนี้คือหัวปลาต้มเผือกนี่ครับดูฮะน้ำซุปสีแบบนี้เลยนะครับหยุดที่ช้อนเดียวไม่ได้จริงโอ้โหนี่คือที่สุดจริงๆอร่อยมากๆฮะแล้วคือหลายๆคนน่ะไม่กล้ากินนะบอกเลยว่าคุณมาที่เนี่ยทวีชัยเนี่ยคือเขาทำมา50ปีแล้วอ่ะเขารู้วิธีทุกอย่างมันหอมมันแบบทุกอย่างมันลงตัวมากๆครับซิกเนเจอร์ต่อมาอันนี้ขออนุญาตใช้มือได้ครับเพราะหยิบง่ายนะครับอันนี้คือไส้หมูทอดนะครับอันนี้เหมือนเป็นสตาร์เตอร์มาถึงปุ๊บสั่งก่อนเลยกรอบมากอร่อยเหมือนเดิมผมว่าแล้วทำไมป้าเนี่ยตอนทำช่วงนี้ไม่เคยชวนผมเลยนะอันนี้เป็นผักกรูดใช่ไหมครับใช่ครับผัดน้ำเลี้ยบเมนูใหม่เลยนะฮะยากนะครับมันจะกรอบกรอบลื่นๆนิดนึงนะครับตัดกับหมูสับได้ดีเลยอร่อยเลยอย่างที่เฮียบอกเลยผักกรูดนี่ปกติผมไม่คุ้นชินเลยเอามากินอันนี้ปุ๊บตอนแรกคิดว่าจะเคี้ยวๆแล้วเหนียวๆหน่อยครับอันนี้คือก็ลื่นๆแล้วก็กรอบๆใช่ครับใช่แล้วก็น้ำเลี้ยบเนี่ยคือหมูเนี่ยไม่ได้เค็มมากมีกลิ่นหอมเน้นกลิ่นแล้วก็ตามสไตล์ร้านอาหารจีนมีกลิ่นแบบผัดหอมๆเบาๆอันนี้กินง่ายๆเลยนะฮะอร่อยมากมาถึงที่เมนูสุดท้ายนะครับสุดยอดจริงๆปลาหมึกผัดบะเต็งนะฮะเวลากินนะต้องเอาให้แบบให้โดนเครื่องด้วยนะฮะถ้าคุณกินแต่ปลาหมึกอย่างเดียวนี่ไม่ครบเครื่องนะฮะเหมือนเดิมนะฮะสุดยอดจริงๆฮะแนะนำเลยทานคู่กับบะหมี่ลวกของทางร้านเขาก็จะมีขายแยกนะครับผมอร่อยทุกอย่างจริงๆฮะแต่ผมบอกเลยว่านี่แค่ส่วนหนึ่งผมไปนะผมจะมีเต้าหู้กระทะร้อนนะเฮียชื่อว่าเมนูอะไรเต้าหู้ไข่คั่วพริกเกลือฮะอันนั้นอร่อยมากแล้วผมบอกเลยว่าทวีชัยเนี่ยไม่ได้มีแค่อาหารจีนที่แบบเป็นสไตล์ต้นตำรับเดี๋ยวนี้เขามีประยุกต์มีฟิวชั่นอย่างอันนี้นะเป็นผัดซอสเปรี้ยวนะหรือว่าแบบนี้เนาะใช่ครับปกติเนี่ยผมไปกินเนี่ยผมก็พอรู้ราคาอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่ายุคสมัยเนี่ยเปลี่ยนไปหรือว่าอะไรยังไง
ราคาเนี่ยแต่ละเมนูต่างๆเนี่ยแพงไหมถ้าไปกินไม่แพงเลยครับไม่แพงเลยในแต่ละมื้อเนี่ยนะครับกุ้งหอยปูปลาเนี่ยครับโดยเฉลี่ยต่อหัวนะครับก็300กว่าบาทซึ่งสบายๆมากสำหรับอาหารจีนนะครับและเป็นซีฟู้ดที่ซื้อสดไม่มีของแช่แข็งแม้แต่เมนูมั่นใจเพราะว่าดูจากปูซะก่อนฮะถึงจะจ่ายแพงกว่า300ผมว่าก็คุ้มค่านะเรียกได้ว่าราคาไม่แพงสมเหตุสมผลนะครับฝากเฮียนกแนะนำร้านกับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับด้วยความยินดีนะครับร้านทวีชัยโภชนานะครับก็เปิดมากว่า50ปีแล้วนะครับมีทั้งหมด3สาขาที่วงเวียนสวนมะลิที่ถนนพระราม3ใกล้ๆโรงเรียนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแล้วก็ถนนกะลาประพฤกษ์ครับผมครับผมถ้าคุณผู้ชมคนไหนสนใจมาได้เลยนะฮะตอนนี้คือถ้าไม่สะดวกไปที่ร้านมีแบบส่งไหมมี delivery ครับมี delivery ด้วยอยู่ในเว็บไซต์อยู่ใน LINE MAN มีหมดเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆฮะใครที่อยากทานอาหารจีนแบบสไตล์แต้จิ๋วนะฮะรสชาติต้นตำรับกว่า50ปีห้ามพลาดจริงๆนะครับกับทวีชัยโภชนาครับ